สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพบกันวันนี้วันที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยสำหรับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น2รอบแล้วนะคะในช่วงเวลาของสวทเชียงใหม่ก่อนหน้านี้พี่อ้วนฉลาดค่ะก็รายงานข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงถนนหนทางในแต่ละเส้นทางที่สามารถใช้ได้แล้วบางเส้นทางก็อาจจะต้องมีการปิดการจราจรกันไปก่อนนะคะวันนี้รายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวเราก็จะสนับสนุนข้อมูลเส้นทางต่างๆแล้วก็เปิดงานเพลงพระราชนิพนธ์ผ่อนคลายค่ะคุณผู้ฟังบางบ้านอาจจะเครียดส่วนตัวผู้จัดรายการเองก็เครียดเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงที่สถานการณ์น้ำค่อยๆจะคลี่คลายลงไปสำหรับในโซนตัวเมืองเชียงใหม่ส่วนในพื้นที่ที่กำลังจะได้รับผลกระทบนั้นเราต้องส่งกำลังใจนะคะอันไหนที่สามารถเตรียมการได้ยกของไว้ที่สูงมากๆสูงๆเลยค่ะบางทีเรามั่นใจแล้วว่าต้องรอดแน่ๆน้ำมามากน้ำมาเยอะไหลเร็วไหลแรงแล้วก็เชี่ยวด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข้อมูลข่าวสารจะค่อยๆรายงานให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแต่ละจุดของเชียงใหม่ค่ะจากพื้นดิน
ส่งสัมพันธ์ทูลทัดเมืองไทยนั้นให้ยืนยงกลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศสักเล็กน้อยนะคะรายงานเรื่องของฟ้าฝนในเชียงใหม่ของเราวันนี้อัปเดตกันมีฝนเล็กน้อยแล้วก็มีฝนในปริมาณปานกลางอยู่ประมาณ4อำเภอฝ
นตกในปริมาณปานกลางที่อำเภอพร้าวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่อ่อนและอำเภอสันกำแพงค่ะนอกนั้นก็ยังคงมีฟ้าฝนตกลงมากันอยู่เล็กน้อยภาพรวมของเชียงใหม่มีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสถือว่ามีฝนน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยส่วนเรื่องของเส้นทางและการปิดกั้นการจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ดูข้อมูลจากหลายข่าวสารรายงานจราจรค่ะคุณผู้ฟังรายงานคุณผู้ฟังเป็นระยะนะคะรวมไปถึงข้อมูลจากคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในแต่ละจุดนะคะแจ้งข้อมูลของทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่อัปเดตเส้นทางกันหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาได้เลยนะคะจุดที่1ทางลอดขัวสรีเวียงพิงสะพานป่าตันทั้ง2ฝั่งตอนนี้การจัดการก็คือสามารถเปิดการจราจรได้แยกหนองประทีปยังปิดการจราจรทางไปถนนเจริญเมืองคือยังมีน้ำท่วมขังอยู่แม้ว่าจะค่อยๆลดระดับลงไปก็คือตั้งแต่สถานีรถไฟไปนะคะขึ้นไปที่จะไปถึงกาดสันปะข่อยยังคงมีน้ำอยู่ถนนมหิดลเปิดการจราจรถึงทางขึ้นต่างระดับรถไฟค่ะถนนช้างคลานปิดการจราจรตั้งแต่แยกระแกงจนถึงทางขึ้นถนนมหิดลถนนช้างคลานมาที่แยกแสงตะวันแยกระแกงเปิดการจราจรได้ถนนเจริญประเทศปิดการจราจรตั้งแต่โรงแรมอนันตราถึงสะพานเม่งรายถนนเจริญราษฎร์ถนนเลียบน้ำปิงขัวสรีเวียงพิงถึงสะพานนวรัตน์เปิดการจราจรค่ะถนนมหิดลตั้งแต่สนามบินเชียงใหม่ถึงต่างระดับรถไฟเปิดการจราจรส่วนทางเรียบรางรถไฟทั้งสองฝั่งถนนสันนาลุงวัดเมืองกายค่ายกาวิละกาดสันปากคอยมีการวางแผงกั้นปิดการจราจรตลาดประตูก้อมกาดประตูก้อมเจ้าเปิดการจราจรถนนสุขเกษมซอยโปลิถึงโรงพยาบาลลานา3เปิดการจราจรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางบริเวณหน้าปตท.สารพีไปจนถึงหน้าบิ๊กซีดอนจันมีการจัดช่องทางเดินรถพิเศษให้รถวิ่งสวนทางจุดนี้ต้องระมัดระวังนะคะคอยสังเกตการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่างๆด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางบริเวณหน้าปตท.สารพีไปจนถึงหน้าบิ๊กซีดอนจันมีการจัดช่องทางเดินรถพิเศษให้รถวิ่งสวนแยกแม่เหียเปิดการจราจรไปจนถึงสะพานป่าแดดข้ามแม่น้ำปิ่งวงแหวนรอบ2สะพานป่าแดดข้ามแม่น้ำปิ่งมีการวางแผงกั้นปิดการจราจรแล้วที่แยกเสมิงถึงแยกกองทรายวงแหวนรอบ3เปิดการจราจรค่ะส่วนข้อมูลทางไลน์ข่าวสารรายงานจราจรมีคุณผู้ฟังที่เป็นเครือข่ายนะคะแจ้งข้อมูลถนนวงแหวนรอบ2ถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีจุดที่น้ำท่วมหน้าปั๊มบางจากปั๊มปตท.สันคือจุดกลับรถเจ้าแม่กวนอิมสะพานข้ามทางรถไฟขาเข้าขาออกหน้าโกลบอลเฮาส์ขาเข้าขาออกจุดกลับใต้สะพานป่าแดดตะวันออกระดับน้ำท่วมลดลงแต่ว่ารถยังไม่สามารถผ่านได้จุดกลับรถใต้สะพานป่าแดดฝั่งตะวันตกน้ำแห้งแล้วรถผ่านได้ค่ะเครือข่ายยังแจ้งเข้ามานะคะว่าเชียงใหม่ขาออกตั้งแต่ไทยวัสดุแบ่งให้วิ่ง1เลนถึง2เลนสลับกันไปจนถึงแยกดอนจันนะคะเหมือนที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ส่วนขาเข้าเชียงใหม่รถวิ่งได้ค่อนข้างชะลอตัวอาจจะต้องใช้เส้นทางอื่นคุณผู้ฟังบอกว่ามาแต่เช้านี่รถยังติดมากนะคะตั้งแต่ดูโฮมก็การจราจรใช้สองฝั่งได้ตามปกติมีน้ำท่วมหน้า TOT นะคะยังมีน้ำขังอยู่นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเปิดเส้นทางการจราจรที่จุดกลับรถสันผักหวานเป็นการเดินรถตามเลนปกติ
เนื่องจากปริมาณน้ำลดลงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์สามารถผ่านไปได้เมื่อเช้านี้ในโซนทางมช.ก็มีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังในหลายๆเส้นทางภาพรวมเชียงใหม่ยังมีฟ้าฝนอยู่ว่าแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่ายังมีฝนอยู่ใช้รถด้วยความระมัดระวังค่ะทุ่งโฮเทลซอย3น้ำลดลงแล้วแต่ว่าคลองส่งน้ำหลังโรงเรียนดารายังไม่ลดในบ้านยังมีน้ำอยู่นะคะสำหรับนี่เครือข่ายนะคะน้ำเข้าท่อระบายต้องรอทางโรงเรียนดารานะคะน้ำในคลองให้ระบายแห้งลงก่อนหลายๆท่านก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่รวมไปถึงจิตอาสาด้วยนะคะหลายๆจุดที่พยายามเข้าไปจะช่วยเหลือนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบางท่านก็มีการนำอาหารนำน้ำดื่มจะไปวางไว้ในจุดที่ใกล้ที่สุดแยกทุ่งโฮเทลหน้าดารารถเล็กห้ามผ่านคุณบองปาโอนบอกว่าถนนวงแหวนรอบกลางปั๊มบางจากปตท.ขาเข้าขาออกน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะแจ้งข้อมูลกันไปเรื่อยๆนะคะต่อเนื่องทางโกลบอลเฮาส์เวียงกุมกามฝั่งขาออกยังมีน้ำท่วมขังยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะคะถนนเชียงใหม่ลำปางโรงเรียนช่องฟ้าสินเสิงน้ำยังท่วมขังอยู่ค่ะคุณผู้ฟังดูจากภาพยังมีน้ำอยู่นะคะแต่ว่าบนเส้นทางการจราจรนี่ถ้าเป็นรถใหญ่รถสูงนี่ค่อนข้างที่จะผ่านไปได้สำหรับคุณผู้ฟังที่มาจากทางแม่ริมทางแม่ริมจะเข้ามาตัวเมืองเชียงใหม่ถนนโชตนาผ่านแยกขวงสิงมาจนถึงช้างเผือกมาได้นะคะมาได้หรือว่าจะไปทางสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เส้นนั้นก็ยังสัญจรได้ค่ะถ้าจะไปทางสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็จะผ่านไปตรงสี่แยกปีนังตรงนั้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็จะเห็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะมีจอดรถไว้แล้วก็จะมีจำหน่ายเรียกว่าย้ายจุดมาตั้งอยู่ตามข้างถนนบริเวณนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยบริเวณรอบๆคูเมืองยังใช้ถนนกันได้ปกตินะคะเส้นทางสัญจรต่างๆน้ำไม่ท่วมค่ะผ่านประตูท่าแพนะมาได้อยู่นะคะมาช้าหวยขับรถมามาได้จนถึงที่ทำงานก็จะมีเป็นบางจุดเท่านั้นเราจะเห็นร่องรอยของน้ำท่วมในหลายๆที่บางสถานที่ก็มีเครื่องสูบน้ำนี่สูบออกจากหน่วยงานนะคะบางจุดก็เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันทุกภาคส่วนเลยตอนนี้สิ่งที่
น้ำเนี่ยน้องน้ำฝากไว้ก็คือร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลายๆท่านเหนื่อยหลายๆท่านเครียดสิ่งที่เราจะต้องทำคือการทำความสะอาดอาจจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันวันนี้ต้องรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ค่อยๆค่ะค่อยๆพยายามช่วยกันทำความสะอาดโดยเฉพาะในบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ของเรานี่ก็หลายๆท่านให้กำลังใจกันเดี๋ยวอะไรช่วยได้เนี่ยคนละไม้คนละมือค่ะช่วงเช้านะคะมีการแจ้งข้อมูลจากแยกสนามบินเข้าถนนทิพเนตรช่องซ้ายมีน้ำท่วมขังแต่ว่าก็ยังมีรถเนสัญจรผ่านไปมาได้อยู่นะคะแยกสนามบินเข้าถนนทิพเนตรช่องซ้ายมีน้ำท่วมขังโปรดระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยแยกกองทรายสารพียังมีน้ำหลากผิวถนนค่ะคุณนิยมจิณแปลงบอกว่าถนนซุปเปอร์ขาขึ้นรถติดยาวตั้งแต่ดูโฮมสารพีสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังจะออกจากบ้านหรือว่ากำลังจะผ่านไปเส้นทางนี้อาจจะต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางนะคะขอบคุณแฟนรายการค่ะคุณนิยมจิณแปลงบอกว่าถนนซุปเปอร์ขาขึ้นรถติดยาวตั้งแต่ดูโฮมสารพีพยายามจะหาข้อมูลอัปเดตนะคะตอบข้อคำถามของคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่ได้อยู่ในหลายๆจุดก็จะใช้ข้อมูลจากคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะที่แจ้งเข้ามาขนส่งแม่เหี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะขนส่งแม่เหี่ยมีตรงจุดไหนอย่างไรคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลข่าวสารกันได้นะคะ053-276-7-93 หรือว่าทางหน้าเว็บเพจสวทเชียงใหม่ PRD สเสือวแหวนททหารจุดเชียงใหม่แล้วก็ตามด้วยภาษาอังกฤษ3ตัว PRD สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามานะคะแยกหน้าดาราน้ำรถหรือยังรถเก๋งเข้าได้ไหมแล้วก็มีท่านที่อยู่บริเวณนั้นน่ะตอบมาให้นะคะรถเก๋งยังเข้าไม่ได้แต่ว่ารถกระบะเข้าได้ค่ะขอเป็นรถสูงนะคะแยกหน้าดาราแยกทุ่งโฮเต็นหน้าดารารถเล็กห้ามผ่านดารากับแมคคอมิกอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนฉันยังฟังใจพี่รอง
รักสุขสมจนนิรันดร เส้นทางการจราจรในพื้นที่อำเภอสารภีค่ะถนนเชียงใหม่ลำปางขาเข้าปิดการจราจรนะคะยังคงย้ำอยู่เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงตั้งแต่แยกป่าแดดจนถึงโครงการหมู่บ้านออนสิรินส่วนขาออกมีการจัดการจราจรแบบสวนทิศทางกันตั้งแต่ห้างดูโฮมจนถึงทางต่างระดับดอนจันเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเนื่องจากว่าการจราจรติดขัดมากๆส่วนถนนเชียงใหม่ลำพูนต้นยางนะคะเส้นต้นยางช่วงหน้าวัดแสนหลวงจนถึงหน้าธนาคารกรุงเทพมีปริมาณน้ำท่วมสูงรถเล็กควรเลี่ยงการจราจรค่ะในเส้นทางของหน้าวัดแสนหลวงจนถึงธนาคารกรุงเทพนะคะนี่คือถนนเชียงใหม่ลำพูนต้นยางแยกกองทรายไปแยกหนองหอยสามารถสัญจรได้สามารถสัญจรได้นะคะแยกกองทรายไปแยกหนองหอยใช้รถใช้ถนนได้แล้วถนนวงแหวนรอบ3สะพานต่างระดับสีบุญเรืองทั้ง2ฝั่งมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยรถใหญ่สามารถสัญจรได้แต่ว่ารถเล็กถ้าท่านจะใช้ผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังค่ะมีท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็แจ้งข้อมูลมาถนนวงแหวนรอบ3หน้าบริษัทจงเจริญทัวร์ทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมผิวการจราจรรถใหญ่สามารถสัญจรได้รถเล็กนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังค่ะส่วนแยกยางเนิงมีน้ำท่วมสูงรถเล็กควรเลี่ยงค่ะแยกยางเนิงยังมีน้ำท่วมสูงรถเล็กควรเลี่ยงถนนเลียบรางรถไฟตั้งแต่ทางตัดรถไฟยางเนิงจนถึงเขตติดต่อแม่ปิงปิดกั้นการจราจรทั้งสองฝั่งเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำท่วมสูงถนนเลียบรางรถไฟตั้งแต่ทางตัดรถไฟยางเนิงจนถึงเขตติดต่อแม่ปิงปิดกั้นการจราจรทั้งสองฝั่งปริมาณน้ำยังท่วมสูงอยู่ส่วนทางตัดรถไฟยางเนิงและแสนหลวงปิดการจราจรรถไม่สามารถผ่านได้ถนนวงแหวนรอบ2ปริมาณน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ารถเล็กนั้นควรเลี่ยงก่อนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาก็แนะนำสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนควรระมัดระวังแล้วก็เผื่อเวลาในการขับขี่ให้มากๆเลยแสงจันทร์ผ่องส่องเป็นประกายบนพื้นน้ำเสียงสายลมคุณอวันดาดาบอกว่าเป็นกำลังใจให้คนเชียงใหม่ทุกท่านสู้ๆจากคนพิจิตรขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีทักทายแฟนรายการด้วยค่ะคุณพงศักดิ์โอ้หลายๆท่านเลยพิชบาดำนี่ดูบรรยากาศที่กาดหลวงค่ะคุณผู้ฟังน้ำหมดไปแล้วล่ะเหลือทิ้งไว้แต่โคลนแต่ของเรานี่ยังไม่มากเท่าที่จังหวัดเชียงรายในวันที่น้ำลดตอนนี้ภาพบรรยากาศที่เห็นคือพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องต่อสู้กับวิกฤตดินโคลนที่ถูกซัดมากับน้ำปิงก็ส่งกำลังใจร่วมส่งเลยล่ะขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหเราเห็นสิ่งที่เหลือไว้นะคะเวลาน้ำไหลผ่านไปนี่แหละค่ะดินโคลนรวมไปถึงช่องทางระบายน้ำต่างๆ
หลายๆท่านบอกว่าตอนที่น้ำท่วมนี่ต้องเอามือนี่เข้าไปจกเลยตามตรงใกล้ๆต่อระบายน้ำเอาถุงขยะเศษขี้เหงื่อนี่เอามาขว้างอยากให้น้ำไหลผ่านบ่อยๆส่วนทางชลประทานที่1ได้ประกาศระดับน้ำปิง P1 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค่ะโดยจะมีระดับน้ำที่3เมตร70เซนติเมตรในช่วงบ่ายๆค่ะช่วงบ่ายไปจนถึงบ่ายสามเลยนะคะหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใจจื้นขึ้นมาหน่อยเจ้าคุณผู้ฟังดูประกาศจากทางสำนักงานชลประทานที่1แจ้งสถานการณ์ระดับน้ำวิกฤตแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าค่ะสถานี P1 แม่น้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ระดับน้ำ3เมตร93เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.23 เมตรแล้วก็ต่ำกว่าระดับวิกฤตระดับเรียกว่าเป็นระดับหลังคันป้องกันน้ำท่วมเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่รองรับน้ำหลากระดับบวกเลยนะบวก4เมตร20เซนติเมตรมีค่าการเดี๋ยวอธิบายยากหน่อยก็ถือว่ามีแนวโน้มในปริมาณที่ลดลงสถานี P67 แม่น้ำปิงที่บ้านแม่แต่เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแนวโน้มปริมาณน้ำลดลงค่ะสถานี P20 แม่น้ำปิงอำเภอเชียงดาวอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มปริมาณน้ำทรงตัวสถานี P21 น้ำแม่ริมอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มปริมาณน้ำทรงตัวส่วนฝายแม่แตงค่ะปัจจุบันนี้ระดับน้ำผ่านฝายอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่กาดเมืองใหม่ค่ะโอ้ดูเช้านี้หลังน้ำลดเปิ้นฝากบอกว่าคนที่ไปที่กาดใส่เกือกโอกไปโตยขี้เปอะนักขนาดเลยหนูเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆร้านค้าหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นทางสวทเชียงใหม่เองตอนนี้สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือที่รีดน้ำเพราะว่าจะปัดจะกวาดจะใช้ไม้กวาดตางหมาเป้าก็ยากต้องใช้ที่รีดน้ำนะคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้ประชาสัมพันธ์แจ้งมาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ตอนนี้ต่างหน่วยงานของเราต้องการก็คือที่รีดน้ำก็คือที่มันเอาน้ำเอาขี้เปอะเนี่ยรีดมันออกไปฮือได้นักๆเหมือนที่เป็นรีดกระจกนะเนาะคุณผู้ฟังเจ้าบ้านไหนพอมีเหลือมีเผื่อนี่มาแบ่งปันกันได้นะเจ้าใจอ่อนเหมือนกันบ่ฮู้ว่าจะทำความสะอาดกันจะได้ละต้องยะกันคนเดียวเนาะจัดรายการไปตวยเจ้าคุณผู้ฟังไปตวยหน่วยงานเฮาก็ต้องกระจายเพลตั้งหน้าซ้ำหายเลยที่เหลือว่านี่ขี้เปอะนี่ใส่เกือบฟองน้ำกีบมาวันนี้เตียวบ่ได้เจ้าเกือบมันติดขี้เปอะนี่สายลมพลัมครอบครวญเหมือนมนตราและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายอายุ71ปีกรณีที่มีเหตุเรือล่มอุบัติเหตุเรือล่มที่ได้รับแจ้งจากกู้ภัยเอราวัณที่เกิดเหตุเรืออพยพผู้ป่วยล่มจำนวน3รายบริเวณบ้านการกนกทาวหนึ่งถนนเลียบเชียงแสนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีทีมแพทย์โรงพยาบาลเทพปัญญาซึ่งก็ได้แถลงอาการล่าสุดเมื่อวานและหลังมีการกู้ชีพปฐมพยาบาลการ CPR ตั้งแต่บริเวณที่พบร่างจนถึงที่โรงพยาบาลเลย
คุณหมอก็ทำการช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแต่ว่าคุณยายนั้นก็มีของเหลวในปอดแล้วก็หยุดหายใจเป็นเวลานานแพทย์ก็ได้ทำการยื้ออย่างสุดกำลังและผู้ป่วยได้จากไปในเวลา 17:36 ของเมื่อวานนี้6ตุลาคม2567ค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยายด้วยวันนี้เป็นห่วงทุกหน่วยเลยนะคะเราจะเห็นจิตอาสาที่มาจากทั่วทุกมุมเมืองเลยของประเทศไทยจิตอาสาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเมื่อวานนี้หมวยไปอยู่ตรงถนนเจริญเมืองเห็นเจ้าหน้าที่ทำงานกันเต็มที่เข้มข้นมากรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณซอกซอยตามถนนเจริญเมืองที่ออกมาช่วยกันเป็นจิตอาสาได้พูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งท่านยังช่วยนะคะช่วยที่จะลากเรือท้องแบนเข้าไปในซอยบางท่านเป็นห่วงบ้านบ้านเรือนสิ่งสำคัญที่อยากจะพูดคนที่นิสัยบ่ดีเนี่ยมันมีโจรขโมยอยู่เน้อคุณผู้ฟังเจ้ามันก็คงมีชุกชุมอยู่กลุ่มคนพวกนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างถนนเจริญเมืองซึ่งเป็นถนนเส้นค้าขายต้องมีร้านค้านักขนาดเลยอันนี้ฟ้องไว้ก่อนอย่างเช่นตังร้านของครอบครัวเนี่ยก็อยู่ตังถนนเจริญเมืองเจ้าคุณผู้ฟังมันงัดตั้งแต่ตังหน้าร้านเลยอ่ะมันงัดเข้าไปนะเจ้าแล้วก็ลวกเนื้อมูลนี่นะอันเอากล้องติปเปิลเก็บภาพไว้อ่ะกล้องมันปิดมันดึงออกแล้วมันก็เข้าไปลักของลักครัวในร้านคุณผู้ฟังอันนี้น้ำตาก็จะไหลเบื้องเตื้อใบหยาบรรยากาศละเนี่ยบ้านเขาก็เป็นห่วงในที่ทำงานเขาก็จะต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังอยู่อันนี้ขออนุญาตนะเล่าเรื่องส่วนตัวมันมีเกิดขึ้นแต่นะเจ้าโจรขโมยก็ยังมีอยู่มันใช้ช่วงจังหวะนี้แหละเจ้าที่เขาไม่ได้อยู่เนี่ยมันเห็นมืดมืดมันมาละนี่นะขอมันอันผันเลิศหน่อเต่าหน่อคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะเจ้าน่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องทำใจไปเป็นยังเศร้าหาไม่ได้นะเธอก็อิจฉาแต่เลยไม่อยากให้มีคนกลุ่มนี้อยู่เนี่ยสังคมไทยเนี่ยมาซ้ำมาเติมเฮาข้าวของเฮาก็เสียหายวันนี้ตั้งรายการของสวทเจียงใหม่เฮาเข้าสู่รายการปกตินะเจ้าโอกาสจะมีการเปิดเพลงผ่อนคลายเนาะคุณผู้ฟังเจ้าสลับกันไปพ่องมือเตือกันแน่นจุกอกกันมาหลายวันละเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะเจ้าคุณผู้ฟังพยายามจะดูข้อมูลจากต่างวิทยุจราจรตวยจะติดต่อไปต่างสารวัตรเพิ่นได้อย่าติดสายคนให้จะโทรข้อหาเปิ้นนักอยู่นะเจ้าติดต่อไปต่างได้ก็บ่ได้นี่ฝันถึงไม่นานไม่ใครรักรักคุณผู้ฟังสามารถดูข้อมูลเรื่องของจุดปิดกั้นการจราจรที่เปิ้นจะมีเป็นแผนที่แผนผังไว้ฮื้อนะเจ้าทางวิทยุจราจรเนี่ยจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่เปิ้นจะมีเส้นทางโดยละเอียดตัวหนังสือมันก็จะตัวน้อยเดียวนิ้วเดียวน้อยมือเตื้อมวยบ่สามารถถ่ายทอดได้ตัวมันน้อยแต่คุณผู้ฟังต้องค่อยๆทางออกนะเจ้าขยายออกนี่ข้อมูลจะต่างกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็จะแจ้งไว้เลยว่ามีการปิดกั้นการจราจรเส้นทางในพ่องหน่วยพยายามส่องพอเฮือนะเจ้าคุณผู้ฟังมุ่งไปจนถึงไหนได้ตัวมันนิ้วเดียวส่งกำลังใจถึงทีมงานทุกคนตัวนะเจ้าทีมงานน้องๆนะคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อจะเล่าอย่างบางทีก็เล่าอันเรื่องของต่างสถานีเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานภาคภาษาไทยทีมงานภาคภาษากำเมืองทีมงานภาคภาษาชาติพันธุ์น้องๆทุกคนนะเจ้าพนึกกำลังเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันรายงานเข้ามาตัวฟังแล้วหายปวดหัวเลยเราฟังงานเพลงผ่อนคลายก่อนพักกันกั้มเดียวนะเจ้าสลับกับกำเมืองกำไทยเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเ
เพียงการเวลาอันหมุนเวียนหรืออาจผัดเปลี่ยนเวียนรักก่อนรสรักจากก่อนสอดสวมก่อนยังทาวรติดตื่นเมื่อยามอาทิตย์ลอยคล้อยต่ำยามยามท้องฟ้าลืมยังหวังเชยชิดกันฉันเพื่อติดเตือนตรึงใจสุดประพันธ์บรรเลงให้ครบครันหวังอาจจะผ่านเวียนพันไปรักนั้นจะหนาวแน่นแฟนในดวงใจมาเรื่อยๆนะเจ้าสำหรับเส้นทางจราจรเจ้าคุณผู้ฟังแยกภูคำแยกรินคำอ๋อเขียวเลยนะเจ้ามีการจัดการจราจรอันนี้เดินทางได้สะดวกส่วนตั้งถนนหมื่นด้ามพาคดแจ้งเตือนมีน้ำท่วมขังนะเจ้าเอาเป็นเส้นถนนเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นี่เปิ้นอัปเดตมาจุดปิดกั้นการจราจรถนนวังสิงคำก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอันนี้แจ้งเตือนรถน้อยนี่บ่สามารถสัญจรได้ถนนเจริญราษฎร์ก็ยังเป็นสีส้มเปิ้นแจ้งเตือนมามีน้ำท่วมขังอยู่ถนนแก้วนวรัตน์มีน้ำท่วมขังอยู่เอาโซนสีส้มก่อนถนนช้างการนะเจ้ามีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังเจ้าไปตั้งใดต่อเดี๋ยวมาดูก่อนนะเจ้าลาบต้นยางถนนสีปิงเมืองนี่มีน้ำท่วมขังอยู่นะเจ้าส่วนถนนที่เป็นสีแดงๆมีการปิดกั้นการจราจรถนนเชียงใหม่แลนนี่บ่ได้เตื้อถนนเจริญประเทศถนนสันนาลุงนี่บ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังถนนเรียบรางรถไฟตึงสองฝั่งนี่บ่ได้เป็นสีแดงเลยคุณผู้ฟังเจ้าวางแผนเรื่องของการเดินทางไว้เน้อถนนเชียงใหม่ฮอดเป็นสีเขียวนะเจ้าใจรถจะถนนได้คล่องตัวแยกควงสิงนี่บ่มีปัญหานะเจ้าไปตังแยกแม่ข้าวก็บ่มีปัญหาวงแหวนรอบ2ปิดตั้งแต่สะพานป่าแดดไปจนถึงต่างระดับเชียงขางนะเจ้าฝากไว้ตัวอีกก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังติดตามกันได้เกือบกู่ชั่วโมงข้อมูลข่าวสารที่เฮานำมาฝากจากทางทีมงานของสวทเชียงใหม่ช่วงเวลานี้ค่ะเจ้าและดารัฐเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวอาจจะได้ปากกันในแหมหลายๆชั่วโมงนะเจ้าวันนี้ทีมที่อุจากับคุณผู้ฟังมาหลายๆวันน้องๆต้องพักแล้วเจ้าสรุปไปละบางคนยังมีแหงอยู่บอกนั่งพักไปก่อนช่วงนี้พักกันกันเดียวนะเจ้าเดี๋ยวเฮาติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ติดตามรับฟังรายการปกติในช่วงเวลาต่อไปรายการเชียงใหม่สเตชั่นช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าส่องเรื่องฝากฟ้ากลายงามแสงงามผ่องอำไพยอมดวงใจให้คงคลั่งไคล้
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับไอวรินทร์อนันทเมธค่ะรัฐบาลเตรียมแก้ระเบียบกรอบการเยียวยาเพื่อชดเชยให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะจากยอดเขาสู่ท้องทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งทะเลช่วยพลิกฟื้นพื้นป่าชายเลนอนุรักษ์ทรัพยากร